เวทีประกวดนางงามทานเจนเดอร์อันดับหนึ่งของโลกอย่างมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2022ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้คว้าตำแหน่งไปก็คือนางงามข้ามเพศวัย27ปีจากประเทศฟิลิปปินส์แต่ควันหลงของงานนี้ก็ยังคงอยู่สำหรับหนุ่มผู้เชิญรางวัลที่ออกมาเพียงไม่กี่นาทีก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลเลยทีเดียวโดยหนุ่มหล่อคนนี้มีชื่อว่าลุสลันมัมเลนายแบบชาวรัสเซียนอกจากการเป็นนายแบบแล้วลุสลันยังมีความสามารถด้านการแสดงบีชบ็อกซ์ขี่ม้าพ่วงด้วยการสตรีมเมอร์อีกต่างหากแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตอิจฉาตาร้อนมากมายเลยทีเดียวก็คงหนีไม่พ้นเพราะว่าหลังจบงานลุสลันได้เข้าไปจับมือทักทายกับโยชิมิดทิฟฟานี่2017ของไทยจับแบบแน่นแบบไม่ปล่อยจนคนแซวว่ามงลงยิ่งกว่าผู้ชนะการประกวดปีนี้ซะอีกยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสาวโยชิก็ได้มีการโพสต์คลิปคู่กับนายแบบคนดังกล่าวพร้อมทั้งบอกว่าประสบการณ์ดีๆวันนี้ได้เพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนน่ารักขี้เล่นสุดๆจนชาวเน็ตแห่จิ้นกันยกใหญ่อยากให้กลายเป็นคู่จริงไม่หวานไม่ไหวเพราะด้านฝ่ายชายเองนอกจากมีการไลฟ์โมเมนต์ที่เจอกันแล้วยังโพสต์คลิปลงสตอรี่ที่สำคัญทั้งคู่ก็ได้ติดตามอินสตาแกรมกันและกันอีกด้วยBecause English is international language and it's important, right? Hi guys. Read this. I appreciate it.